สวัสดีครับต้อนรับสู่ Mr. Poop Channel นะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเก่งอังกฤษนะครับแล้วก็สอบ IELTS ได้8นะครับแล้วผมก็มีเทคนิคมากมายนะครับเคล็ดลับวิชามานเพียงสกิลละ190บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ IELTS นะครับผมแอดไลน์ทักมาเลยมาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการจดโน้ตนะครับเราจะสามารถใช้ iPad หรือว่าใช้สมุดดีนะครับอันนี้มีคำถามจากทางบ้านเข้ามานะคอมเมนต์เพราะถ้าเกิดว่าใครอยากถามอะไรดีๆก็ถามมาเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบไปให้นะครับโอเคดูนะครับวันนี้ผมจะบอกว่า iPad หรือสมุดการจดแบบไหนดีกว่าโอเคนะครับตึ้งมาพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยส่วนตัวแล้วคำตอบง่ายๆคือผมจะจดแบบสมุดถ้าผมต้องเลือกอันนึงผมจะจดแบบสมุดนะครับจดโน้ตนี่คือไปเรียนมาเราไปเรียนเลคเจอร์เราไปเรียนในคลาสเราไปเรียนในห้องมาเนี่ยเราก็จดเป็นแบบจดช็อตโน้ตว่าวันนี้เรียนอะไรนะครับวิธีจดเนี่ยผมมีสอนในอีกในคลิปนึงแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกตรงๆเลยว่าสมุดมันจะดีกว่ายังไงโอเคเนาะ1นะครับสิ่งที่ดีกว่าของสมุดคือการที่เราใช้สมุดจดเนี่ยคือเราจะสามารถเปิดเทคบุ๊กไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือเป็นในไหนแล้วเราจดถูกไหมครับพอเราจดผ่านสมุดเนี่ยเราจะไม่โดน distract โดยแบบ electrical device นะครับรอบตัวเรานะครับตอนที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับตอนที่ผมอ่านหนังสือไม่ใช่เราผมปิดโทรศัพท์เปิด airplane mode iPad นี่คือออกจากห้องไปเลยนะครับวางไว้ข้างนอกเหลือแค่คอมที่ไม่มีไลน์อย่าไปล็อกอินไลน์นะครับถ้าไลน์เด้งปุ๊บผมต้องตอบอีกแล้วนะหรือ IG เด้งปุ๊บโอ๊ยสาวคนนี้ทักมาอีกแล้วไม่ได้นะครับล็อกเอาท์ให้หมดนะครับเหลือแค่สิ่งที่เราอยากจะจดสิ่งที่เราอยากจะเรียนในคอมของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนในมิเตอร์พูฟอยู่เนี่ยปิดอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์สทุกอย่างเอาออกจากชีวิตตัวเองนะครับเหลือแค่คอมเครื่องเดียวแล้วก็มิสเตอร์พูฟคอร์สนะครับ IELTS 990เนี่ยเปิดมาเรียนอย่างเดียวนะแล้วก็ใช้สมุดเล่มเดียวจดตามเห็นนะครับไม่แนะนำให้ใช้ iPad นะครับเพราะตอนถ้าเราใช้ iPad ปุ๊บเดี๋ยวแม่งเด้งละเด้งละเด้งละเราก็จะอ่านแล้วคราวนี้นะครับ attention span ของเรา attention span แปลว่าแบบคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโฟกัสที่จุดเดียวเนี่ยนะสมมุติว่าผมจดโน้ตอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีไลน์เด้งผมจะเสียเวลาในการเอาสมองเนี่ยมาคิดเรื่องการตอบไลน์นะครับแล้วต้องเอาสมองเนี่ยต้องกลับไปจดโน้ตอีกต้องไปหาว่าเอ้ยกูอ่านถึงไหนแล้ววะตรงนี้มันคืออะไรมันต้องแบบกลับไปอ่านของเดิมนิดนึงนะแล้วมันจะเสียเวลามากนะถ้าเราเด้งเด้งเด้งตลอดแล้วเราก็ต้องกลับไปอ่านกลับไปหาแล้วก็สลับไปสลับมานะครับสมองเราก็จะโหสลับไปสลับมามันก็จะเรียนได้ไม่ effective เท่ากับเราจดจ่อกับสิ่งเดียวครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเมนหลักๆเลยว่าทำไมต้องใช้สมุดโอเคเนาะใช้สมุดในการจดอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองคือสำหรับ iPad เนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ้ยกูเปิด iPad นะเรื่องไลน์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองว่าทำไมผมถึงเชียร์สมุดนะครับเพราะว่าสมุดเนี่ยเราสามารถแยกเล่มนะแล้วกองออกมาเป็นชั้นๆได้นะครับแบบนี้นะโอเคนะกองออกมาเป็นชั้นๆคืออะไรคือผมสามารถผมชอบเอาสมุดพวกเนี้ยมาวางผมว่านี่เทอร์โมอันนี้คือเลขใช่ไหมครับอันนี้เป็นฟิสิกส์นะกองแล้วเรียงออกมาบนโต๊ะนะครับเราก็จะรู้ว่ามีกี่วิชาวะทั้งหมดนะนี่คือทั้งหมดที่เราต้องทำโน้ตนะแล้วอันไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ทำผมก็จะจดโพสต์อิทเนี่ยแปะไว้ข้างหน้านะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงประมาณนี้ใช่ไหมผมก็จะเรียงแบบนี้โอเคเนาะเรียงไว้เลยบนโต๊ะนะเป็นโต๊ะเอาเป็นโต๊ะว่างๆที่เราไม่ได้ใช้อะไรนะครับหรือว่าเป็นชั้นก็ได้นะแล้วก็แปะโพสิตไปเลยว่านี้กูยังขาดอะไรขาดอะไรบ้างโน้ตที่ยังไม่ได้จดนะถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้การที่เราวางโน้ตพวกนี้ตั้งไว้ในห้องของเรานะครับมันทำให้เราเห็นทุกวันพอมันทำให้เราเห็นทุกวันปุ๊บมันบอกเอ้ยเชี่ยนี่กูยังไม่ทำว่ะวันนี้กูยังไม่เสร็จนะครับเราก็มันจะมอไลลี่เราจะมอไลลี่จะทำนะครับเราก็จะเริ่มไปเดินไปหยิบสมุดออกมาจดนี่หน่อยวะเห็นป่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้ใน iPad นะบางคนก็บอกว่าจะกูเก็บไว้ในโฟลเดอร์ได้นะโฟลเดอร์เราจะไม่เห็นทุกวันเพราะกว่าจะไปเปิดโฟลเดอร์เนี่ยกูต้องเข้า iPad มันก็มีเกมอยู่ข้างถูกมั้ยพอมีเกมอยู่ข้างปุ๊บเดี๋ยวแบ็คเล่นเกมหน่อยวะเข้าไปอ่านอนิเมะหน่อยวะเว็บตูนแล้วก็แบบ
distract เยอะมากนะครับของที่อยู่ใน iPad ของเราเนี่ย distract เราได้เยอะมากนะครับแล้วมันไม่ได้เห็นทุกวันกว่าจะเข้าโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ไปดูว่ามันมีกี่ textbook นะครับมันค่อนข้างจะไม่ organize เท่ากับการที่เราเห็นและตั้งอยู่นะครับเพราะสมองของเราเนี่ยจะทำอะไรที่มันง่ายที่สุดอยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกไปนะเช่นผมวางกีตาร์ไว้อ่ะกูหยิบเล่นหน่อยถ้าเกิดกีตาร์เก็บใส่กล่องโหมึงไม่มีทางเล่นแน่นอนเห็นไหมเราลองทำให้ task การอ่านหนังสือเนี่ยมันง่ายขึ้นโดยการช่วยมาวางให้มันเห็นนะอยู่ข้างหน้าทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถหยิบจับง่ายครับวางไอตัวปากกาสีๆอ่ะที่ใช้จดวางไว้เลยปึ๊บวางไว้คู่กันเลยเดินมาถึงห้องเข้ามาในห้องปึ๊บเห็นเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องทำนะเออกูทำดีกว่าโอเคนะทุกคนอ่ะนี่คือเทคนิคดีๆนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมชอบใช้สมุดเราไม่ชอบใช้ iPad นะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีก็กดแชร์กดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนไอเอลก็แอดไลน์ทักมาเลยเห็นนะครับขอบคุณครับสรุปนิดนึง iPad VS สมุดอะไรดีกว่าถ้าเป็นสำหรับผมสมุดดีกว่าเพราะว่า1สมุดมันจะไม่ทำให้เรา distract นะครับสมุดมันเป็นแค่หนังสือถูกไหมมันไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ device ที่จะมี notification ขึ้นตลอดเวลานะครับ2 สมุดถ้าเอามาตั้งดีๆมันสามารถเห็นได้ง่ายกว่าการที่เราต้องไปคุยในโฟลเดอร์ใน iPad footnote ของเราโอเคเนาะโอเคมีแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนก็แอดไลน์มานะเจอกัน subscribe กูด้วยนะ subscribe กูด้วยนะ subscribe กูด้วยนะเจอกันคลิปหน้าจ้า